แต่พี่ก็เข้าใจอยู่นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้รัฐบาลคงเรียงลำดับความสำคัญของการอุ้มหายเป็นลำดับรองแต่ถามว่าเขาเป็นคนไทยหนึ่งคนก็ควรจะได้รับการดูแลหรือตามหากันบ้างถูกไหมคะอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าครอบครัวเจอปัญหาอะไรมาบ้างด้วยสาเหตุจากที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดในไทยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแบบเลื่อนลอยแล้วก็ปฏิเสธได้ง่ายจากผู้กระทำซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าผู้กระทำการเป็นใครแต่ต้นเหตุจริงๆแล้วของการลี้ภัยของวันเฉลิมอะค่ะมันมีต้นเหตุจากที่เขาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากทางด้านการเมืองไทยเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างแดนก็แสดงความคิดเห็นยังถูกคุกคามยังถูกตามล่าเราก็เลยไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ9รายทั้งหมดรวมทั้งวันเฉลิมด้วยทั้งหมด9รายเนี่ยเป็นการคุกคามหรือการกระทำให้สูญหายจากบุคคลเดียวกันหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ทางณปัจจุบันนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงสำหรับการแสดงเสรีภาพทางความคิดไม่ใช่เฉพาะผู้ลี้ภัยแล้วนะคะเป็นเด็กเป็นแกนนำต่างๆที่ขึ้นเวทีที่ออกมาแสดงสิทธิและเสรีภาพยังโดนคุกคามจากหน่วยงานของทางรัฐพี่ว่าประเทศไทยอะค่ะควรจะหันมามองประชาชนบ้างแล้วฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ใช่เอาแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลของตัวเองเป็นใหญ่ทุกคนควรจะแสดงออกในสิทธิมนุษยชนของตัวเองดิฉันก็มีความรู้สึกว่าพวกเราถูกปิดกั้นจากเราไม่ทราบแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใครเป็นผู้กระทำเราไม่อยากปักปำเขาแต่ด้วยหลายๆอย่างณปัจจุบันมันก็ทำให้น้องๆหรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมีโอกาสเสี่ยงกับการอุ้มหายและการทรมานเพราะท่านที่อยู่ในที่นี้ก็คงจะรู้ดีว่าเด็กๆโดนคุกคามรายวันโดนคุกคามประจำไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเขาก็ไม่ได้ละเว้นนะคะสิ่งที่ทางสสออกมาคุณโลมาค่ะออกมาผลักดันเรื่องพรบตรงนี้ค่ะดิฉันคิดว่ามันมีความสำคัญและความจำเป็นมากกับสถานการณ์แบบนี้แต่ด้วยเนื่องว่าที่ทราบมานะคะว่าพรบฉบับนี้ค่ะได้ทำการยื่นมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีใช่ไหมคะพี่อังก็คือมันนานมากนานจนแบบว่าเราก็เสี่ยงทุกคนก็เสี่ยงน้องๆก็เสี่ยงดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจกับพรบ.ตรงนี้ว่ามีความสำคัญจริงๆแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยว่าสิ่งที่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครเป็นผู้กระทำแต่สิ่งที่ญาติผู้เสียหายโดนกระทำมันไม่มีทางลบเลือนไปได้มันอยู่ที่จิตใจติดอยู่ที่ใจทุกคนติดอยู่กับญาติพี่น้องทุกคนดิฉันก็อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้หมดไปจากประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยกล้าแสดงที่จะให้ทุกคนนะคะแสดงถึงสิทธิเสรีภาพกล้าที่จะรับฟังสิ่งที่เด็กๆน้องๆประชาชนทั่วไปออกมาเรียกร้องอยากให้ทุกคน
ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้ว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพให้ใครแสดงออกได้เลยดิฉันคิดว่าทุกคนควรจะมีพื้นที่ในการแสดงออกเพราะจากที่ทราบมาในอดีตนะคะก็ดิฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้ก็เข้าไปดูหลังจากที่น้องหายไปก็เข้าไปดูไปค้นคว้าไปหาข้อมูลก็จะเป็นคนที่ลี้ภัยซะส่วนมากจะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเพราะว่าเขาแสดงความคิดเห็นในไทยไม่ได้แล้วเขาก็ต้องออกไปลี้ภัยต้นเหตุจริงๆของผู้ลี้ภัยคือแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองดิฉันก็เลยมีความเป็นห่วงอีกประเด็นหนึ่งคือว่าผู้ลี้ภัยต่างๆที่อยู่ในต่างแดนเขาแสดงความคิดเห็นเขาโดนคุกคามขู่ฆ่าจนเขาต้องลี้ภัยแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับผู้ลี้ภัยคนอื่นหรือวันเฉลิมต้นเหตุเลยจริงๆอ่ะทำไมเหรอคะเขาแสดงความคิดเห็นแล้วเขาต้องลี้ภัยต้องสละชีวิตตัวเองสละอนาคตของตัวเองเพื่อสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ได้ฆ่าใครแต่ทำไมทางรัฐต้องกระทำกับเขาอย่างนั้นดิฉันเห็นใจผู้ลี้ภัยนะคะผู้ลี้ภัยในต่างแดนเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าผู้ลี้ภัยจริงๆเนี่ยจำนวนผู้ลี้ภัยจริงๆมีทั้งหมดกี่คนคนที่ทราบดีคือทางการรัฐไทยที่ติดตามผู้ลี้ภัยเหล่านั้นนี่แหละค่ะมันเป็นต้นเหตุของการลี้ภัยทางด้านการเมืองซึ่งดิฉันเนี่ยคิดว่าทางประเทศไทยควรจะยอมรับและให้ผู้ลี้ภัยอ่ะได้มีโอกาสมาชี้แจงมาเข้าตามกระบวนการกฎหมายไม่ใช่การที่ไปตามเก็บเขาในต่างแดนแล้วก็อุ้มเขาหายไปเราไม่รู้ชะตากรรมคนเหล่านั้นเลยเหมือนก่อนหน้านี้8รายที่เกิดขึ้นมีที่เราเห็นศพอ่ะแค่ไม่กี่รายถูกไหมคะแต่ส่วนที่เหลือล่ะคะรวมถึงวันเฉลิมเราก็ไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของบุคคล9รายที่หายไปแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะออกมาพูดก็คือว่าเราก็ไม่อยากเห็นน้องๆนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องต้องได้ลี้ภัยไปเหมือนบุคคลเหล่านั้นอีกเราอยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของประเด็นนี้ด้วยและช่วยกันโอบอุ้มสนับสนุนเด็กๆน้องๆช่วยเป็นหูเป็นตาให้น้องๆด้วยเพราะดิฉันเข้าใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงสำหรับแกนนำหลายๆคนซึ่งแกนนำเหล่านั้นเขาเสียสละชีวิตของตัวเองนะคะเสียสละอนาคตของตัวเองนะคะที่ขึ้นไปพูดแต่ถามว่าเขาพูดน่ะจริงไม่จริงคุณควรทางรัฐนะคะควรจะพูดคุยกับเด็กๆนะคะไม่ใช่คุกคามเด็กๆและตั้งข้อหายัดเยียดข้อหาให้สิ่งที่รัฐทำรัฐควรจะหันมาดูเสียงของประชาชนบ้างถ้าไม่ถูกก็ชี้แจงกันไปว่าสิ่งที่เด็กทำอ่ะไม่ถูกไม่ใช่ทำอย่างนี้